แกกองเลยนะว่าลีเจียนคนสุดท้ายของโลกคนสุดท้ายถูกต้องเลยค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเกมมิ่งโฟนจาก Lenovo ไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะคุณยังไม่เก็บไปเลยไม่มีนะคะตอนนี้คุณไม่เคยอยู่ในโหมดคนสุดท้ายของโลกมาก่อนใช่ไหมใช่นี่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของช่องเราเลยนะคือหลายๆคนแบบโอ้โหฉันต้องมาก่อนมาคนสุดท้ายของโลกสาเหตุเพราะไม่มีเครื่องไอโฟนล่าสุดน่าสงสารมากคนสุดท้ายของโลกเอาว่าแฟนคลับใครก็อยากสมทุนอนุเคราะห์ก็ส่งมาได้นะคะถูกเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนั่นดูต้องไปซื้อเองใช่อันนี้เนี่ยอดข้าวอดน้ำมาในสุดก็ได้มาเรียบร้อยนี่ Lenovo Legion ตัวนี้นะสวยมากตัวจริงเป็นไงบ้างสวยมากสวยมากคือประทับใจอย่างแรกคือแบบอยู่หยิบมาปุ๊บเอ้ามือถืออะไรมีไฟด้วยข้างหลังเฮ้ยแต่เราคุณไม่เคยเล่นเกมมิ่งโฟนมาก่อนสินะความจริงเคยสัมผัสมาก่อนแต่ว่าคือตัวเนี้ยดีไซน์เขาสวยมันทำให้กลายเป็นแบบแฟชั่นได้เลยอ่ะเนี่ยเราเห็นนะกล้องอยู่ตรงกลางเครื่องนี่รู้ส่วนไหมมนุษย์มนาที่ไหนเอากล้องไว้กลางเครื่องนี่เลยไม่แต่คือที่หนูตกใจอ่ะไม่ใช่กล้องกลางเครื่องนะเดี๋ยวมันมีอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าความเจ๋งเนี่ยพี่จะบอกน้องสาวเฮว่าไอ้ที่คุณกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องขำๆไปเลยเมื่อคุณเจอสิ่งนี้หลายคนอาจจะตื่นเต้นกับคลิปอื่นไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าโอเคดีใจด้วยเพราะได้ดูไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ยังไม่มีอะไรโอ้สารุนยังไม่มีอะไรยังคุณกล้าเปิดอีกไหมได้หักสองข้างไม่มีอะไรพุ่งออกมาน้องอุ้ยตกใจเฮ้ยคุณนี่อะไรปะเอ๊ะมีตัวอะไรอยู่นี่เดี๋ยวไม่ใช่เอาใหม่หนึ่งมาอึ๊บเออน่ะก็คือเสียงอะไรคะอันเนี้ยคือเหมือนสตาร์ทเหมือนหุ่นยนต์เหมือนเครื่องจักรกำลังแบบทำงานหรือว่าเหมือนหุ่นยนต์แบบเหมือนดูการ์ตูนกันดั้มอยู่แล้วแบบประกอบร่างอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันทำให้คนที่แบบเป็นเกมเมอร์จะรู้สึกแบบว้าวมากนะเอาอีกรอบไหมสนุกโอเคเอาแค่สองข้างพอเปิดใหม่เดี๋ยวพี่ด้านหนึ่งสองสามโอ้โหไปละได้แค่กล่องก็เอานะช่วงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าซอฟีเนี่ยแกติดเกมเกนชินอิมแพคมากใช่แล้วใช่ไหมใช่คือติดขนาดไหนนะบอกเขาไปสิก็คือตอนแรกหนูไม่ได้ตั้งใจจะเล่นหรอกแต่คือด้วยความที่โควิดไงหนูกักตัวแบบไม่อยากออกข้างนอกก็เลยว่างอะไรอย่างงี้สุดท้ายโหลดมาหนูจำได้ล่าสุดก็คือตอนเที่ยงอะค่ะลืมตามาอีกที1กว่าหนูก็งงตัวเองเหมือนกันว่าหนูทำอะไรลงไปนะปวดจิตมากนะก็พอติดปุ๊บเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าคือคุณเนี่ยใช้ Samsung S20 Plus เล่นซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการที่จะเล่น Genshin Impact เนี่ยอย่าว่าแต่ S20 Plus คือรุ่นอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่เกมมิ่งโฟนเนี่ยน่าดูว่ามันก็น่าจะพินาศหมดอ่ะมันจะกระตุกช่วงที่เราเล่นนานๆมันร้อนใช่มันร้อนล่าสุด iPhone ก็ตกซึ่งก็บอกว่าเกมเผาเครื่องเขาแนะนำว่า Genshin ควรจะเล่นในคอมพิวเตอร์มากกว่านะในโทรศัพท์มือถือนะถ้าเกิดว่าน้องสอบเพจหรือว่าทุกคนนะคะอยากจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยคุณจะซื้อเกมมิ่งโฟนเท่านั้นไม่ใช่ว่าซื้อแล้วไอโฟนมาปุ๊บแล้วก็มาบอกว่าโอ้โหพี่มาเล่นเกมแบบว่าสู้แบบยังไม่อยากเล่นเกมก็ไปซื้อเกมมิ่งโฟนซะใช่ไหมถือไว้เพื่อเท่ๆนะคะแล้วก็บอกกันนะคะว่าตอนนี้เกมมิ่งโฟนในตลาดของเราก็จะประกอบไปด้วย Red Magic นั่นเองจาก Nubia นะคะแต่จริงก็แยกๆกันแหละแต่ก็เล่นง่ายๆนะคะ Red Magic มี ROG นะคะจาก Asus นั่นเอง Black Shark จาก Xiaomi นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็น Lenovo Legion นี่นะคะทั้งหมด4ยี่ห้อตอนนี้ที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากแต่ก็จะมีบางแบรนด์นะที่เขาทำแบบเหมือนเป็นเกมมิ่งแต่ไม่ได้เป็นหน้าตาเกมมิ่งเป็นพวก Vivo iQOO Realme Narzo อะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นเขาก็โปรโมทว่าเป็นมือถือเกมมิ่งใช่แต่มันก็จะแบบหน้าตามันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างได้เห็นสัมผัสแรกแล้วชอบเนาะใช่แต่หนูคิดว่าเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนที่ไม่หนักเท่าไหร่อ่ะตัวเนี้ยคิดว่าน้ำหนักพอรับได้เขาออกแบบมาดีใช่เปิดกี่ชิ้นอันนี้คือมีความสุขมากเป็นความชอบส่วนตัวหนูอยากรู้ว่ามันดังจากอะไรมันมีลำโพงอยู่ข้างล่างนี่เรามาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างคุณซอคุณเปิดซิมีไม้เสียบซิมค่ะไม้จิ้มซิมเข็มจิ้มซิมคุณเรียกมันว่าอะไรนะไม้เสียบซิมตายแล้วมีนี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษน้องผู้ชมดองเกิลยาภาษาไทยเนี่ยมันเขาเรียกหางหนูแต่ลองแต่ก็คล้ายๆอยู่นะเราว่าเรียกหางหนูมันแปลกมากเลยสังเกตมันดูไม่เคยพูดคำว่าหางหนูนะจะพูดคำว่าดองเกิลทั้งหมดเลยดองเกิลมันแปลกอันนี้ก็จะแปลจาก USB Type C นะคะไปเป็นรูเสียบหูฟังขนาด5นั่นเอง
นะคะแล้วก็มีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำอ่านไหมคาตาจีนไม่อ่านซื้อมือถือมาอ่านไหมไม่อ่านเลยชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเก่งไงเหมือนเล่นเกมชินอะไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยใส่เลยล้อมมาเลยล้อมเละหมดล้อมมาเลยอันนี้เคสเป็นเคสแข็งๆนะคะที่เออมันก็อ่อนตัวนิดนึงนะคะแต่ว่านิดนึงหักแน่นอนต้องระวังแล้วก็มีหัวชาร์จมาให้นะคะอยู่ที่45วัตต์แล้วก็หัวชาร์จเป็นแบบ Type C ด้วยก็จะเป็นอันนี้ก็เป็น C2C นะคะหัวชาร์จเนี่ยอยู่ที่45วัตต์สำหรับรุ่นนี้เนี่ยที่ดูดซื้อมาต้องบอกก่อนนะครับจูมว่าเป็นเครื่องนอกนะคะเพราะว่าได้ดูดหาไม่ได้ก็เอาเท่าที่มีนี่แหละนะคะก็เป็นเครื่องนอกราคาที่ขายก็อยู่เครื่องนอกก็ประมาณ10,000ปลายๆนะคะก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะลองเลือกกันเพราะว่าตอนนี้ในมือได้ดูดมี ROG Phone 3อยู่ในมือด้วยตอนนั้นได้ดูดมี ROG แล้วเครื่องนี้หนูขอแล้วกันไม่ได้ใช่นะอันนี้คือสนุกใช่ไหมไม่ใช่สนุกฉันเกลียดอันนี้คือสนุกใช่ไหมเล่นไม่หยุดเลยเนี่ยคุณคอยจับผิดแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวเครื่องเขาหน้าตาเป็นอย่างไรมีอะไรให้เล่นบ้างเนาะให้เห็นเครื่องกันแบบเต็มๆเลยโอเคตัดภาพเลยเย้และนี่คือหน้าตาของ Lenovo Legion ของนดุดนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงคนสุดท้ายของโลกความตื่นเต้นเนี่ยมันก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าคนสุดท้ายของโลกนั่นเองนะตัวนี้เจ๋งอย่างไรบ้างขอสเปคหน่อยดีกว่าน้องซอ CPU นะคะ Snapdragon 865 Plus ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่ตอนนี้ทุกเกมมิ่งโฟนก็ใช้865 Plus ทั้งหมดเลยเนาะกล้องหลังไหมเท่ๆแบบนี้กล้องหลังนะคะ64ล้านพิกเซลนะคะบวกกล้องหลังอัลตราไวด์16ล้านพิกเซลค่ะก็คือตัวนี้มีกล้องหลัง2ตัวนั่นเองนะคะใช่เวลแล้วก็มีไฟแฟลชอยู่ตรงนี้นี่เท่มากหน้าจอนะคะ 6.65 นิ้วเลยค่ะซึ่งตัวจอนะคะจะมี refresh rate ที่144 Hz และ Quality Full HD Plus ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Full HD เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะใครใส่ 2K มาในเกมมิ่งโฟนหรือจะตีมือให้เลยนะเพราะมันจะเปลืองแบตโดยใช่เหตุมากๆไม่รู้ใส่ไปทำไมด้วยซ้ำนะคะตัวรอมนะคะมีให้เลือกระหว่าง256 RAM 12นะคะกับรอม512 RAM 16 GB ค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมให้มาใหญ่โตมโหฬารที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่45วัตต์ตามที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนอกน้องซออย่างเราได้พูดกันไปดังนั้นตัวนี้จะไม่มี Play Store เพราะว่าประเทศจีนเขาไม่ใช้ Play Store กันเราก็สามารถเข้าโหลดจากแอปเซ็นเตอร์ได้ค่ะพิมพ์ Google แล้วก็ติดตั้ง Play Store แค่นี้เองง่ายมากคือโอ้โหถ้าทำไม่ได้คุณจะพูดอะไรแล้วนะคะคือมันง่ายจะรู้จะง่ายไงแล้วแต่ว่าก็ยังมีจุดพิจารณาหนึ่งจุดนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเกมที่ดังที่สุดเลยก็คือ Cookie Run Kingdom ค่ะเขาเรียกว่าเกมแห่งชาตินะคือหนูต้องโหลดใช่ไหมวันนี้วันนี้หนูต้องโหลดใช่ไหมคะต้องโหลดไปเลยเขาบอกเป็นเกมแห่งชาติคุณไม่เล่นคุณตกเทรนด์คุณไปเล่นแกชินอะไร เขาไม่เล่นแล้วไม่จริงคนเล่นเต็มหมดนะคุกกี้ไลท์คิงดอมปุ๊บโหลดปุ๊บไม่มีอาจจะเป็นที่เรื่องของเวอร์ชัน Play Store ต่างๆที่อาจจะทำให้มันมองไม่เห็นนะฮะอาจต้องใช้วิธีลับๆหน่อยเช่นลง APK อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ก็โอเคอันนี้เกมแรกที่หนูเจอก็คือตัวนี้แหละที่ไม่มีแต่ว่าตัวอื่นๆมีหมดเช่น ROV นะฮะอันนี้ก็มีนะฮะ PUBG Honkai Impact เนี่ยมีหมด LOL เคยเล่นมั้ยLOL Wild Rift ยังไม่เคยเล่นค่ะคุณไม่พัฒนาเลยด้วยความที่เติม ROV หมดไปเยอะมากเลยค่ะก็เลยพอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยพวกคนต้องมาช่วยกันดูคลิปเยอะน้องซอจะได้มีเงินเนี่ยอย่างเกมพับเพียบก็มีเหมือนกันนะพับเพียบพับจี้คุณช้าพับจี้คุณไม่เร็วเหมือนโดนมาบนกำลังงงอยู่ค่ะว่าอันนี้คือเกมใช่ไหมพับเพียบแล้วก็ตัวนี้นะคะความเจ๋งอีกหนึ่งอย่างก็คือการออกแบบของเขานะคะก็คือตัวขอบเนาะมันเป็นยังไงน้องซอนคือขอบตัวเนี้ยหนูคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นเกมมิ่งมันก็เลยไม่ได้โค้งมนเหมือนมือถือที่แบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ตัวนี้ทำให้ดูแบบแมนนี่ขึ้นนิดนึงสำหรับการใช้งานแต่หนูไม่รู้ว่าการที่มีขอบมันทำให้เราจับถนัดขึ้นด้วยหรือเปล่านะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคุณลองจับดูสิแต่หนูว่าเกี่ยวนะสำหรับหนูหนูคิดว่ามันเข้ามุมมือมากขึ้นเนี่ยนะในเรื่องของขอบมุมนะคะหนูคิดว่าการที่เขาทำมุมแบบนี้อันนี้คือหนูคิดเองนะหนูคิดว่ามันทำให้การที่เราวางนิ้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจับถนัดมากขึ้นกว่าโค้งมนใช่เพราะช่วงนี้หนูเล่นเกมทั้งวันเลยหนูมีปัญหาเมื่อยนิ้วเพราะว่าขอบมันมนขึ้นมาแล้วมือมันเกร็งอยู่แบบเนี้ยแต่พอมันขอบมนปุ๊บเนี่ยเข้ามือพอดีเป๊ะเลยโอเคโอเคพูดเหมือนโอเค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 เดี๋ยวเจอกันในโซเชียลค่ะเจอในโซเชียลคุณล้อเลียนผมเจอในโซเชียลคราวนี้มาดูกันต่อนะคะหน้าลำโพงเนี่ยข้างหน้าเป็นลำโพงคู่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเลอะง่ายมากนะฮะแป๊บๆเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือแล้วแล้วคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูจะให้ดูอะไรเวลานี่คุณดูสีตอนนี้คุณดูสีตอนนี้เป็นไงคุณเห็นความเพลิงของเขาไหมมันเล่นไฟสวยมากโอ้ยนี่เขาเรียกว่าใส่ไฟให้เด็กเขาดูหน่อยอันนี้ไฟส้มโอ้เป็นไง
ชอบไหมชอบมากค่ะสวยมากดูเท่แล้วก็ดูแบบดูเท่มากๆนะคะแล้วก็มีไฟเลเจนด์แล้วก็มีตัววายขึ้นแบบดื้อๆๆนะครับคราวนี้มาดูการออกแบบเขาอีกหนึ่งอันตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับแฮปทีฟก็คือเอาไว้แตะเล่นได้นะคะแต่ตรงนี้เรายังไม่ลองก็คือแตะเหมือนปุ่ม LR นั่นเองนะคะความเจ๋งอย่างนึงที่น้องซอชอบมากๆก็คือตัวกล้องหน้านั่นเองใช่ค่ะคือหนูเล่นกล้องหน้าตัวนี้ครั้งแรกแล้วหนูตกใจเลยนะอ่ะกดมาเลยสาเหตุที่ตกใจเพราะว่าสมมติเวลาเราจับโทรศัพท์แบบนี้นะคะแล้วพอไปแล้วกล้องมันเซอร์ไพรส์ไงอ๋อก็ตกใจว่าโอ้โหใช่มันตกใจว่าเอ๊ะมันโผล่มาจากไหนแล้วประเด็นคือตรงนี้มันคือตัวปุ่มล็อกหน้าจอคือความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยกดจากตรงนี้ก็ได้นะแต่จริงๆไม่แนะนำนะแต่ก็กดได้แหละคือจะบอกว่าตัวเนี้ยที่เขาไปอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะให้เวลาเราสตรีมแล้วเนี่ยมันโอเคกว่านอกจากนั้นเนี่ยน่าดุดว่าเขายังมีการออกแบบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านล่างเห็นปะค่ะมันเป็นไทป์ซีที่อยู่ตรงกลางเหมือนกันตรงนี้จะเหมือน ROG Phone รุ่นที่3ซึ่งสามารถเสียบแล้วก็เล่นได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปมันหนูคิดว่ามันเกะกะมากนะสำหรับคนเล่นเกมที่ใส่ชาร์จมันอยู่ตรงเนี้ยใช่แต่อันนี้เขาก็ให้ข้างล่างมาด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะไม่มีรูสิ่งความ 3.5 ให้เท่านั้นเองนะโอเคก็ไปใช้ดองเกิลของเขานั่นเองนะคะคราวนี้หนึ่งในสิ่งที่ดูรู้สึกเลยก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมี UI ที่สามารถปรับเป็นแบบทั้งแลนด์สเคปแล้วก็พอร์เทรตได้ก็คือจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบแนวตั้งก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างช้านิดหนึ่งประมาณ 1-2 วิหนูว่าถือว่าช้านะเนี่ยบางทีก็ช้ากว่านั้นด้วยซ้ำคือความรู้สึกก็คือถ้าจะทำเนี่ยเห็นไหมมันค่อนข้างช้านะโอเคเลยอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเจอซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างช้าหน่อยซึ่งถ้าบางครั้งคุณจะไม่อยากให้เป็นไงคุณก็ปิดออโต้โรเทตเอาไว้เขาก็จะไม่ก็จะไม่หมุนแหละนี่ก็คือจะล็อกเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าพูดเฉยๆว่าถ้าเกิดคุณเปิดออโต้โรเทตไว้สลับกระดุดว่ามันช้าไปหน่อยในความรู้สึกที่มันควรจะเร็วกว่านี้ส่วนทัชสกรีนแล้วก็การจับสัมผัสเนี่ยตั้งแต่นาดุดเล่นเกมมิ่งโฟนมาเนี่ยก็จะชอบเรดเมจิกมากแต่ว่าซอฟต์เพย์ชอบตัวนี้มากถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องใส่เคสค่ะสวยโอเคคราวนี้ลองใส่เคสเขาดูหน่อยดีกว่าเคสที่เขาแถมมาตัวนี้ปิ้งด้านไหนไปด้านไหนอ๋อมันใส่ได้สองด้านเลยใส่ได้สองด้านค่ะเราไม่ค่อยชอบอ่ะหนูว่าถอดเคสสวยกว่าเอ้ามันใส่แล้วไม่สวยว่ะเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแบบอะไรนะอวยหมดอ่ะมันไม่สวยก็คือมันไม่สวยอ่ะเนาะรู้สึกมันไม่สวยว่ะอ่ะถอดดีกว่าคือไม่ใส่อ่ะสวยมากพอใส่แล้วรู้สึกมันไม่สวยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ใส่เนาะอ๋ออย่างงี้แหละไม่สวยคือไม่สวยอย่างเงี้ยก็มันไม่สวยให้พูดว่าอะไรคราวนี้ก็จะมีเกมต่างๆนะคะให้เราเล่นมากมายไก่กองเลยทีเดียวแล้วก็ฝั่งนี้ผมเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะจริงๆแล้วผมก็ชอบดีไซน์เขาจริงๆนะแบบตรงนี้ก็มีคำว่า Lenovo Screen เอาไว้อะไรแบบเนี้ยคือมันก็ดูสวยงามจริงๆอ่ะนั้นในความรู้สึกก็คือแบบมันสวยอ่ะหนูสงสัยว่าตรงหูฟังตัวหูฟังอะค่ะเราสามารถเสียบชาร์จไปด้วยแล้วก็ใส่หูฟังได้ด้วยไหมได้ไหมพร้อมกันได้ดีมากนอกจากนั้นพวกนี้เนี่ยมันยังสามารถเอาไปสตรีมได้เพราะ USB Type C เป็นเวอร์ชัน3แล้วเราสามารถเสียบ Type C to HDMI เนี่ยออกเพื่อสตรีมได้เลยเครื่องโอเคเลยนะน่าดุดโดยส่วนตัวเนี่ยชอบนะเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพหน้าจอนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของหน้าจอตัวนี้นะคุณผู้ชมก็เลือกใช้ผ่านหน้าจอแบบ OLED ซึ่ง OLED เนี่ยสามารถแสงหมดสีดำได้ดีกว่าตัวนี้สีสันตอเพรู้สึกว่ามันแบบโอเคมั้ยสบายตามั้ยหนูว่าได้อยู่สำหรับมือถือเกมมิ่งนะคะโอเคมากใช่แต่ได้อยู่ก็แปลว่าได้นะสำหรับหนูได้อยู่ก็แปลว่าได้ได้สวยอยู่แต่นัดดุดเนี่ยในบรรดาเกมมิ่งโฟนที่เล่นมานัดดุดแอบไม่ชอบสีจอของ ROG ที่สุดละค่ะไม่ใช่มันไม่สวยแต่ละแต่คนรู้สึกว่าสีมันแปะไปนิดนึงอ่ะอันเนี้ยมันกำลังสบายตาหน่อยแต่ถ้าใครชอบสีเข้มก็รู้สึกว่ามันไม่เข้มมากแต่ที่สำคัญจุดขายของเขาคือลำโพงมีคนบอกนัดดุดว่าลำโพงรุ่นเนี้ยดังตั้งแต่บ้านนัดดุดไปยังปากซอยมาลองฟังกันดูอ่ะว้าวอธิบายความดังสิคุณก็ถ้าให้เทียบความดังก็เหมือนมือถือสมัยก่อนที่ลำโพงเยอะๆค่ะคุณเอาเกมมิ่งโฟนไปเทียบกับมันไหมคะเสียงดังมากดังมากจริงๆดังแบบดังมากๆเรียกว่าดังสนั่นวันไหวไปหมดเลยทีเดียวดังมากเลยเนาะดังมากค่ะดังมากคุณจบอันนี้จบหนูว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนอกสถานที่อ่ะบางทีเปิดเสียงเกมแล้วไม่ได้ยินแล้วแบบบางทีไม่ได้พกหูฟังออกไปอะไรแบบเนี้ยหนูคิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์ดังจริงค่ะมันดังมากดังมาดูข้างบนดีกว่าตัวออกแบบเนี่ยนัดดุดแอบชอบนิดนึงก็คือว่าเขามีตัวการออกแบบ UI ที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะอย่างอันเนี้ยข้างบนเนี่ยก็จะดูเหมือนพวกเพียร์แอนดรอยทั่วไปแหละแต่ก็ใช้ธีมดำฟ้าคราวนี้มาดูในแบบไอคอนแกลเลอรี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบของเขาเองเห็นไหมไม่เหมือนที่เราเคยใช้กันเซตติ้งต่างๆเนี่ยอันนี้ข้างในอาจจะดูเหมือนปกตินะแต่ว่าสมมติว่าเราอยากจะปิดเครื่องนี่
เห็นมั้ยโลโก้ของ Legend เนี่ยก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้ให้เราดูว่ามันก็ดูสวยงามดีอ่ะรู้สึกว่าเขาออกแบบมาดูโอเคมากๆนะคะการเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆเนี่ยอ๋อตัวนี้จะแบบเพิ่มเสียงอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็มีวิดเจ็ต Wallpaper ให้เราเลือกสรรกันด้วยนะมี Dynamic Wallpaper กันโอ้ก็มีให้เลือกเท่านี้เนาะโดยรวมเป็นยังไงบ้างคุณชอบเนี่ยอย่างตอนโหลดดิ้งมันก็เห็นมั้ยมันจะมีแบบโลโก้ Legend หมุนๆน่ะหนูคิดว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของการเก็บรายละเอียดอย่างเช่นพวกดีไซน์ใช่อย่างเช่นการดาวน์โหลดอย่างเงี้ยหนูคิดว่าตัวนี้สามผ่านสำหรับหนูนะคะคือมันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคบ้างใช่บางรุ่นเขาไม่ได้แบบใส่ใจขนาดนั้นที่สำคัญหนูชอบตรงน้ำหนักเขาด้วยปกติมือถือเกมมิ่งมันจะหนักผู้หญิงใช้แล้วมันจะค่อนข้างแบบไม่พกไม่ค่อยสะดวกแต่ตัวนี้คือคิดว่าน้ำหนักอะใช้ได้อยู่ก็โอเคเลยนะคือเราชอบอะเรารู้สึกว่าคือมันออกแบบมาสวยดีเนี่ยดู security สิอ๋อก็โอเคนะเอ๊ตัวนี้เขามีเกม space ไหมนะสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวย แล้วก็มีนี่ใครไม่ชอบสีดำก็มีไลท์ด้วยนะฮะเป็นแบบสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ refresh rate เนี่ยปรับได้ที่60 90 120แล้วก็144 Hz เดี๋ยวมาดู144 Hz มั้ยผมว่าดูคุณดูเนียนตามั้ยเนียนตาขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่แต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าหน้าดูดอัด 4K 30นะเดี๋ยววันนึงนาดูจะมาทำคลิปบอกว่าทำไมนาดูถึงทำ 4K 30ละกันเนาะส่วนงานวิดีโอของเรานะซอเปย์เราอธิบายหน่อยสิค่ะในเรื่องของกล้องวิดีโอนะคะอย่างที่บอกคือเรามีเลนส์อัลตร้าไวด์ด้วยดังนั้นเวลาเรากดถ่ายวิดีโอหรือว่าเวลาเราซูมเข้าซูมออกแบบเนี้ยมันก็จะสามารถเนี่ยครอบคลุมภาพได้หมดเลยเห็นไหมกว้างเชียวใช่มันจะกว้างมากดังนั้นก็คนที่เล่นเกมส่วนมากบางคนก็จะติดการไลฟ์สตรีมหรือการทำวีล็อกอยู่แล้วอันนี้ท่านผู้ชมจะเป็นโลโก้เลเจนด์ที่เขาให้มาเห็นไหมคือมันก็จะมีแบบโปรโมดโปรโมดอะไรแบบเนี้ยมันกับปรับค่า ISO ได้แล้วแต่ว่านั่นดูว่าคนไม่ค่อยสนใจกล้องหรอกเพราะว่าเอามีโหมดไนท์ช็อตคือเพราะว่าคนเล่นเกมมิ่งเขาก็จะแบบไม่ค่อยสนใจตรงเนี้ยจริงๆนะคะอ๋ออันนี้ก็คือเขาถ่ายกล้องปกติกล้องอัลตร้าไวด์พร้อมกันแบบนี้หมายถึงว่าเลนเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยเป็นอัลตร้าไวด์ค่ะเลนขวาเป็นเลนปกติซูมได้อ๋อแบบนี้นี่เองค่ะวิดีโอนะคะตัวนี้อัดได้ตั้งแต่720นะคะ 1080 แล้วก็ 4K ค่ะแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะที่มันอัดแบบ60เฟรมไม่ได้ค่ะแล้วแปลกใจนะมันน่าจะมีเนาะใช่นี่กล้องหน้ามีระบบกันสั่นด้วยคุณ Front Camera Video Stabilization คือกล้องหน้ามีระบบกันสั่นด้วยหายากนะกล้องหน้าที่มีระบบกันสั่นนี่หายากจริงหนูคิดว่าเขาน่าจะทำมาตอบโจทย์การไลฟ์สตรีมอาจจะเดินไปเล่นไปหรือเปล่าใช่แปลกดีเหมือนกันอันนี้มีหมดบิวตี้อะไรโอเคเราคงไม่ได้เจาะเรื่องกล้องมากเท่าไหร่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นแค่การแกะกล่องเท่านั้นเองนะโดยรวมๆเนี่ยไอความลื่นไหลนี่ถือว่าดีมากตอนนี้มีมอนิเตอร์ด้วยว่าตอนนี้ CPU ใช้ความแรงเท่าไหร่อยู่ค่ะแล้วก็ GPU ใช้ความเร็วเท่าไหร่อยู่เนาะสำหรับโหมดนี้นะน้องซอฟไปเห็นไหมว่าเขามีคล้ายๆกับเกมสเปซเวลาเราเล่นนะค่ะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกด้านบนเลยใช่ไหมคุณภาพของ wireless LAN เราเท่าไหร่โอ้ละเอียดมากๆเลยนะตัวเนี้ยละเอียดมากนี่ FPS จะได้เท่าไหร่ที่เราล็อกไว้อุณหภูมิเท่าไหร่เห็นไหมค่ะว่าเจ๋งว่ะนี่เพิ่มอะไรอ่ะอ๋อนี่เพิ่มเสียงแล้วก็มีนี่โอ้กด Rampage เมื่อกี้ไปเหมือนเพิ่มความแรงของตัวเครื่องเข้าไปนี่Rampage เข้าไปก็ CPU GPU วิ่งเลยเห็นไหมองศาคอนโทรลเลอร์มีไลฟ์โหมดเห็นไหมกดจากตรงนี้เลยแต่นี่น่าจะไลฟ์ไปที่ของจีมเป็นหลักก่อนเนี่ยเห็นไหมมีสกรีนชูตเห็นไหมเจ๋งเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราดูมารีวิวเกมอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือให้ดูว่าเขาก็มีเหมือนกันนะคะเอาล่ะนี่คือแกะกล่องนะคุณผู้ชม Legend นะคะจาก Lenovo Gaming Phone นั่นเองคนสุดท้ายของโลกอีกแล้วเดี๋ยวดูโลซอเปเป็นไงบ้างชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมชอบดีไซน์ข้างหลังใช่เพราะว่ามีไฟแล้วก็หนูชอบตรงที่ว่าตรงโลโก้ Legend มีไฟแล้วก็กล้องอยู่ตรงกลางเครื่องมันแปลกดีแปลกดีแล้วรู้สึกว่าเขาก็ออกแบบมาให้มีคือต้องยอมรับว่าตอนนี้เจ้าตลาดที่เป็นเกมมิ่งโฟนที่รับการยอมรับดีสุดก็คือ ROG จาก ASUS นั่นเองนะคะแต่บางอย่างไรก็ตามแต่เนี่ย Legend ก็ถือว่าทำมาได้น่าสนใจเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมากระซิบบอกคุณผู้ชมหนึ่งแล้วกันว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเนาะสำหรับซอฟต์แวร์ชอบเนาะชอบค่ะว่าแต่นัดดุดสมัครคนทดลองใช้ไหมคะเอ้ยคุณเดี๋ยวเราลองก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเอาไปใช้เลยเฮ้ยป๋าป๋าคุยกันนะคะป๋าป๋าตอนนี้รายการของเราล่ำลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเราเจอกันใหม่เทปหน้าละกันนะคะเดี๋ยวให้ซอเปมาลองเล่นเร็วๆนี้ด้วยแล้วจะได้รู้สนุกขนาดไหนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ